ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาพอกันกับช่องอีสานเกษตรครับพี่น้องพอกันกับบ่าวสลามหน่อยทองนี่คือเก่าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องเป็นวันที่5ธันวาครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับออกมาลืมตาดูโลกครับพี่น้องชุดนี้ได้แค่10โตครับตัวผู้5โตตัวแม่5โตครับเพิ่งออกใหม่เลยครับนี่วันที่5แม่นี่ให้ลูกมา3ชุดพี่กายได้12พี่นี่ได้10ครับชุดแรกได้9โตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้เนาะลูกหมูประมาณซ้ำนี่ก็พอดีกับนมครับถ้าหลายเกินไปก็จะพิตลอดนี่สังเกตว่าลูกหมูก็จะซ้ำกันแทบทุกโตเลยครับพี่น้องเป็นหมูเมยซ่านนะครับสำหรับโลกของเขาเขาก็สามารถเอาไปเห็ดเป็นน้ำมักโลกหมูได้ฉีดพักฉีดยาได้นะครับพี่น้องให้ความเป็นอินทรีย์ธรรมชาติครับพี่น้องมันนี่ลูกหมูครับแข็งแรงดีแห้งพึ่งออกจากออกตอนใดครับออกมาก็เห็นกินนมแม่แล้วนะครับพี่น้องสำหรับแม่หมูนี่ก็จะเป็นแม่หมูเมยซ่านที่บ่เก่าเหล่าครับพี่น้องเขาสามารถไปดูไปจับเขาแหละนี่ครับพี่น้องเป็นหมูที่แต่น้อยก็บ่ได้จับดอกใหญ่ขึ้นมันก็เป็นของมันจังซี่เองเขาก็จะบ่ดุกับคนบ่หวงลูกนะครับไปจับลูกได้ตัวนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับพี่น้องถือว่าก็โอเคครับก็จะมีแรงผลิตปุ๋ยขึ้นมาอีกนะครับอีกทีนึงแต่ว่ามูลเขายังไม่ทันได้เก็บกวดอยู่ครับทั้งนั้นก็จะแหงบัดแล้วครับบ่ค่อยเฉะบ่ค่อยจืนบ่ค่อยแฉะครับเขาก็ปัดอวดแต่ปัดกวดเอาแต่ข้างบนไปข้างล่างเขาก็เอาไปเห็ดแกะชื่อว่าผับครับพี่น้องโอ้ลูกหมูตาหักแข็งครับมื้อนี้ก็ล่มหนาววอยๆนะครับพี่น้องลูกหมูสมบูรณ์ตันน่าจะมีเป็นลายสอดออกมาจากไหนมื้อนี้ตัวเดียวเป็นตัวเมียครับตัวนี้แม่เขานี่น้ำนมนี่โอ้เหลือเฟือเลยครับถ้าลูกหมูประมาณนี้แล้วก็แม่หมูนมหลายจังสิแป๊บเดียวครับลูกนี่จะมุกดีแห้งน้ำนมหลายครับเบิ่งนี่ก็โหจักได้เลยนมใหญ่น้ำนมหลายลูกหมูก็จะบ่จอยครับแยกแม่ก็จะกินอาหารเร็วก็เฮ็ดแบบธรรมดาครับเอาใหม่แล้วก็ผสมกันครับอิฐบล็อกอิฐซีเมนต์ครับน่ารักครับน่ารักสำหรับรุ่นที่3ครับพี่น้องสำหรับส่องอีสานเกษตรก็พามาเบิ่งนะครับสำหรับลูกหมูแรกเกิดขึ้นมาก็บ่ต้องทำขอทำหยังบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยครับเหลือแต่คนเอาลูกหมูครับไปเฮ็ดปุ๋ยนะครับพี่น้องไปพอกันไหมครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับพี่น้องอีกทีนึงขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับพอการคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ